สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethinel ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมพยายามจะพูดเป็นภาษาบ้านๆนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราฟังแล้วเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะอ่ะเรามาเริ่มกันกลไกการไอเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยมีตัวเซนเซอร์ก็คือเหมือนกับเป็นตัววัดชนิดหนึ่งตัวจับดักฝุ่นจับดักสิ่งแปลกปลอมจับดักอากาศกลิ่นอย่างเงี้ยมันจะไล่ตั้งแต่จมูกคอแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กล่องเสียงหลอดลมส่วนต้นนะฮะมันจะมากขึ้นช่วงนี้แล้วมันจะน้อยลงช่วงหลอดลมส่วนปลายแล้วก็เนื้อปอดนอกเหนือจากนี้เนี่ยไอตัวเซนเซอร์เนี่ยหรือตัวดักจับสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่ในปอดผมนะมันเจอได้ตั้งแต่หัวใจเยื่อหุ้มหัวใจเยื่อหุ้มปอดหลอดอาหารก็ยังเป็นไปได้เห็นไหมครับดังนั้นอยากให้เรามองว่าร่างกายเราเนี่ยที่เราโตมาเนี่ยอยู่ดีๆเราไม่ได้ไอหรอกมันมีตัวจับสัญญาณอยู่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่ที่เรามีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันจะส่งกระแสไปที่ก้านสมองแล้วส่งขึ้นไปที่สมองเป็นศูนย์การไอสั่งการลงมาปึ้งผ่านทางสมองแล้วกลับมาที่ปลายประสาทที่อยู่ที่กล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อกระบังลงให้เราไอ ออกมาเห็นไหมเป็นอย่างที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยเป็นกระบวนการที่โคกันระหว่างระบบประสาทเซนเซอร์และระบบสั่งการลงมาเห็นไหมงั้นอยากให้เรารู้ว่าคนเราจะไอได้เนี่ยเซนเซอร์พวกเนี่ยมันจะเป็นตัวเตือนเลยมันจะส่งขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายรับเชื้อรักสิ่งแปลกปลอมขอย้ำอีกทีหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไอทีไรจะต้องเป็นโรคปอดไม่จริงนะครับไอทีไรมีโรคอื่นได้ที่ไม่ใช่โรคปอดเดี๋ยวผมจะพูดตอนสุดท้ายนะครับว่าทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับการไอดังนั้นจบแค่นี้ก่อนงั้นเราพอเข้าใจนะงั้นพอเราเข้าใจกลไกเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าแล้วยาที่เอามาใช้ในการระงับอาการไอเนี่ยเราเอาไว้ใช้สำหรับระงับส่วนไหนส่วนเซนเซอร์หรือส่วนสมองกันแน่พอเราเห็นภาพเราจะรู้เลยว่าอ้อ